ธนดลบุกตรวจโกง Mountain Resort วังน้ำเขียวรุกที่สปก. 73ไร่พบศาลตัดสินให้คืนตั้งแต่ปี63แต่ยังดื้อแพ่งไม่คืนครับนายธนดลสุวรรณฤทธิ์ครับประธานคณะทำงานการขับเคลื่อนการตรวจสอบและพิจารณาความผิดเกี่ยวกับผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบในเขตปฏิรูปที่ดินพร้อมในกฤษดาอินธรรมระทนายปราบโกงคณะทำงานลงพื้นที่ร่วมกันกับตำรวจบก.ปปป.นะฮะเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและก็เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อตรวจสอบโกลด์เมาท์เทนรีสอร์ทที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายวีระสมความคิดประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันผู้ที่รับเรื่องร้องเรียนมาจากเจ้าหน้าที่รัฐไว้ตั้งแต่ปี2552หลังจากนั้นไปติดคุกที่เขมรวันนี้จึงมาร่วมกันตรวจสอบเอาผิดผู้ที่บุกรุกที่สปก.ครับนายธนดลบอกว่าเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากนายวีระสมความคิดเนี่ยได้รับการร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่รัฐมาตั้งแต่ปี2552ว่ามีนายทุนนั้นเขามีอิทธิฤทธิ์มากนะฮะเราเรียกว่าอิทธิพลเนี่ยครอบครองพื้นที่ภูเขาขนาด73ไร่เพื่อทำรีสอร์ทหรูในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรแต่ไม่ได้ตามอย่างต่อเนื่องนะเนื่องจากติดปัญหาส่วนตัวนะครับในเวลาตอนนั้นนะต่อมานี่นะครับสปก.ได้ยื่นฟ้องดำเนินคดีทางแพ่งกับนายธนิกจำเลยที่1ในประนอมจำเลยที่2นางปราณีจำเลยที่3ผู้ที่เป็นเจ้าของรีสอร์ทให้รื้อถอนขับไล่นะแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายด้วยต่อมาปี60ครับศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้รื้อถอนแล้วก็ออกจากพื้นที่แล้วก็ให้ชดใช้ค่าเสียหาย 1.7 ล้านบาทพร้อมค่าปรับแล้วก็ต่อมาในปี61นั้นศาลอุทธรพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นกระทั่งปี63สปก.ก็บังคับคดีให้รื้อถอนแต่ก็ไม่ยอมรื้อถอนแล้วก็ทราบว่ามีการเปิดกิจการอยู่ครับในวันนี้คณะทำงานก็เลยร่วมกันตรวจสอบเอาผิดผู้ที่บุกรุกที่สปก.ดังกล่าวแต่ปรากฏว่าไม่พบการเปิดให้บริการแล้วแต่อย่างไรก็ตามก็ยังเชื่อว่ามีคนคอยเฝ้าดูแลอยู่เพราะว่าคดีสิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่ปี63จนทุกวันนี้ปี67แล้วสภาพพื้นที่ยังคงไม่รกร้างนะก็คือหญ้านั้นก็ยังคงมีการตกแต่งตัดนะสวยงามอยู่นายธนดลกล่าวทิ้งท้ายประเด็นที่ว่าสปก.ทำไมไม่ฟ้องคดีอาญาตั้งแต่แรกทั้งที่ทำได้เจ้าหน้าที่สปก.มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ส่วนนี้ขอไม่ตอบคำถามแต่เดี๋ยวจะไปจัดการตามขั้นตอนต่อไปเองตนได้รับมอบหมายจากท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าท่านให้จัดการเรื่องนี้โดยเฉพาะซึ่งครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะในการคิกออฟเพื่อเป็นตัวอย่างให้รีสอร์ทต่างๆซึ่งตามข้อมูลแล้วมีกว่า400รีสอร์ทซึ่งเดี๋ยวผมจะจัดการให้หมดนี่นะครับส่วนในวีระสมความคิดก็บอกว่าตัวเองนั้นได้รับการร้องเรียนมาตั้งแต่นู่นปี52มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปตรวจสอบจนปี2554นั้นตนก็ไปมีภารกิจนะฮะที่กัมพูชาไปติดคุกที่นั่นจนกระทั่งปี65ตัวเองได้มีการติดตามเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่าสปก.นครราชสีมาน่าจะมีการละเว้นซึ่งได้ยื่นร้องนะได้ยื่นเรื่องร้องไปยังปปช.ตั้งแต่ปี65ให้ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐหลายคนนะอันนี้ก็เรื่องก็ไปค้างอยู่ที่ปปช.นั่นแหละต่อมาในธนดลเนี่ยทราบเรื่องว่าตนนั้นเป็นเจ้าของเรื่องก็เลยประสานมาให้ตนนั้นร่วมไปตรวจสอบในวันนี้ด้วยนะเรื่องนี้คดีสิ้นสุดมาตั้งแต่ปี63แล้วจะต้องมีการส่งคืนให้กับสปก.ในปี63ผ่านมา4ปีก็ดูกันเอาเองกันละกันสิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่เหล่านี้ยังเห็นอยู่ในสภาพดีแสดงว่าจะต้องมีคนมาคอยดูแลอย่างแน่นอนแม้จะอ้างว่ามีการส่งมอบแล้วแต่กลับใส่กุญแจปิดเอาไว้ไม่ใช่กุญแจของทางหน่วยงานราชการอะไรเลยนะแบบนี้จะอ้างว่ามีการส่งมอบทรัพย์สินให้ตามที่บังคับคดีได้อย่างไรแสดงให้เห็นว่าเขายังคงครอบครองอยู่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลในกฤษณาซึ่งเป็นทนายปราบโกงก็บอกว่าตัวเองได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานขับเคลื่อนการตรวจสอบแล้วก็พิจารณาความผิดเกี่ยวกับผู้ได้รับการจัดที่ดิน
และผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบในเขตปฏิรูปที่ดินตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาก็ได้ลงพื้นที่ช่วยคุณธนดลแล้วหลายครั้งวันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีคนที่บุกรุกสปกเหล่านี้ต้องใช้ยาแรงจะมัวเอาแต่ฟ้องนะมัวแต่ฟ้องแพ่งมันก็ไม่เกรงกลัวกฎหมายจะดื้อแพ่งไปเรื่อยๆจะไปจะต้องใช้คดีอาญามาจัดการคนพวกนี้กลัวคุกตารางจึงจะยอมคายออกมาเออเนี่ยต้องใช้วิธีนี้กันนะครับ